สวัสดีค่ะบัวสโลชาจากเพจอัปดูบายบัวบิงที่ ATH Channel บน YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัวมีทรงผมเปียมงกุฎสวยๆที่จะเพิ่มความน่ารักเข้าไปด้วยการใส่ริบบิ้นค่ะจะถักยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัวเตรียมผมมาแล้วเรียบร้อยค่ะด้วยเจ้า Dove Hair Fall Rescue ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะทำให้ผมของบัวในแข็งแรงตั้งแต่โคนจรดปลายผมค่ะแล้วยังลดการหลุดร่วงที่สำคัญนะคะทำให้ผมหนาแล้วก็แข็งแรงมีสุขภาพดีด้วยค่ะต่อมานะคะบัวก็จะบำรุงต่อด้วยเลยค่ะด้วยเจ้า Dove Hair Fall Rescue Hair Tonic ค่ะโดยวิธีการใช้นะคะบัวก็จะบิดตรงปลายนี่นะคะหักออกมาเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบ่งผมอันนี้โบแบ่งไว้อยู่แล้วเนาะเป็น2ฝั่งแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเทลงไปบนศีรษะเลยค่ะบนคนผมแบบนี้นะคะพอหยดลงไปเสร็จนะเราก็จะค่อยๆนวดค่ะค่อยๆนวดให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าไปในคนผมของเรานะคะแบบนี้เอาให้ทั่วเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องล้างออกค่ะที่สำคัญนะคะมันจะช่วยให้โคนผมแข็งแรงค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดให้ผมขาดหลุดร่วงภายใน2สัปดาห์เลยและก่อนที่โบจะหนีบผมนะคะโบก็จะฉีดอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือเจ้า Tresemme Flat Iron ตัวนี้นะคะฉีดลงไปเลยเพื่อกันความร้อนนะคะก่อนที่เราจะหนีบผมเดี๋ยวรอให้ผมแห้งแล้วเราจะมาหนีบผมกันเลยค่ะตอนนี้ผมก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหนีบผมตึงกันเลยค่ะโอเควันหนีบผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักเปียริบบิ้นกันเลยค่ะเริ่มที่เราต้องมีริบบิ้นก่อนนะจ๊ะนี้พับให้มันเป็นครึ่งหนึ่งเท่าๆกันนะคะแบบนี้แล้วก็วางลงไปเลยใช้กิ๊บปากเป็ดนะคะช่วยหนีบเอาไว้ก่อนให้มันอยู่กับที่นะคะแล้วทีนี้เราก็จะแบ่งผมออกเป็น2ฝั่งค่ะเราจะมัดฝั่งหนึ่งพักไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักเปียตะขาบกันเลยค่ะโดยที่บัวก็จะหยิบปลอยผมมา1ช่อนะคะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนให้ริบบิ้นอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเปียนะคะแล้วก็เริ่มต้นถักเลยเพิ่มผมค่ะพอมันอยู่ถึงตรงช่วงต้นคอเนี่ยพยายามดึงเปียให้มันไปทางข้างหลังนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเปียมาไขว้กันให้เป็นเปียมงกุฎริบบิ้นนะจ๊ะพยายามดึงริบบิ้นให้มันมาอยู่ข้างบนนะคะเราจะได้เห็นริบบิ้นชัดๆค่อยๆดึงเปียให้บานออกเนาะเปียของเราจะได้ใหญ่แล้วก็ฟูสวยนะคะโอเคสุดปลายผมเราก็ใช้หนังยางมัดได้เลยค่ะแล้วถักอีกข้างหนึ่งโอเคเปียเสร็จแล้วนะคะเหลือหางหลอมแหลมเนี่ยโบจะมัดตรงนี้นะคะให้เป็นวงกลมอย่างนี้มันจะได้เวลาที่เรามามัดมันจะได้ไม่เห็นผมเราทิ่มๆเนาะโอเคแล้วเราก็จะพันมันสลับด้านกันอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นของเราเนี่ยมัดเป็นโบอยู่ข้างบนอย่างนี้เลยสำหรับไอ้ที่เด้งตรงนี้นะคะก็ติดกิ๊บเลยค่ะเปียริบบิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอหวีจัดทรงหน้ามานิดนึงโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเปียริบบิ้นสไตล์บัวบริงนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดเทรนด์ผมทรงใหม่ๆจากบัวก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ที่ ATH Channel บน YouTube นะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ